การบรรยายเรื่องธรรมปาติโมกข์ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูไปตามเดิมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็อยากจะขอให้สนใจให้ลึกซึ้งพอถึงข้อที่ว่าเรื่องตัวกูของกูเนี่ยมันเป็นทั้งหมดของพุทธศาสนาหรือเป็นหัวใจของพุทธศาสนาจึงอยากจะย้ำในหัวข้อนี้อีกทีหนึ่งในวันนี้ว่าไอ้เรื่องตัวกูของกูนี่เป็นทั้งหมดในเรื่องของพุทธศาสนาเท่าที่ผมสังเกตเห็นผมรู้สึกว่ายังเคล้ากันอยู่มากยังมองข้ามในข้อที่ไม่ทำให้ทุกเรื่องให้มันมารวมอยู่ที่เรื่องนี้เพราะไม่เข้าใจแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเกิดขึ้นอย่างคุณไม่ได้ทำงานเหมือนกับผมผมทำงานอยู่ในลักษณะที่ว่าพวกชาวต่างประเทศพวกนักศึกษาชาวต่างประเทศเขาจะถามถึงข้อที่อะไรเป็นหัวใจของพุทธศาสนาเนี่ยจะศึกษาพุทธศาสนากันอย่างไรโดยสรุปแล้วก็โดยการพบกันเพียงคราวเดียวนั่นถ้าคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้ก็ไม่สามารถจะพูดได้เพื่อตัวเองจะศึกษาหรือเพื่อจะให้ผู้อื่นฟังในหมู่พุทธบริษัทกันก็ดีหรือว่าในหมู่ชนต่างศาสนาออกไปแต่เขาก็เป็นผู้มีความรู้มีสติปัญญาหรือถึงกับแตกฉานในศาสนานั้นๆก็มีอยู่บ่อยๆที่เขาไปมาไต่ถามจึงเป็นเหตุให้ต้องนึกคิดพิจารณาอย่างมากก็จะจับใจความของเรื่องให้ได้นี่พูดกันได้ในการพูดคราวเดียวเป็นเรื่องหัวใจของพุทธศาสนาแต่แล้วในที่สุดก็ต้องใช้คำให้ถูกต้องได้เป็นอีกเหมือนกันเราต้องรู้แตกฉานพอที่ว่าในกรณีนี้หรือพูดกันมาถึงตอนนี้แล้วจะต้องสรุปความว่าอย่างไรแต่ใจความเหมือนกันหมดแต่คำพูดนี่จะต่างกันบ้างพุทธศาสนาก็คือศาสนาที่สอนให้รู้ว่าไม่มีคนนี่ปฏิบัติพุทธศาสนาอย่างไรหรืออย่างไรเรียกว่าพุทธบริษัทก็ได้เนี่ยเขาจะถามว่าอย่างไรที่เรียกกันว่าพุทธบริษัทหรือคริสเตียนมันจะเปรียบเทียบกันในพุทธบริษัทคือผู้ที่ปฏิบัติเพื่อจะตัดเสียซึ่งความรู้สึกคิดนึกว่ามีคนคือมีเรามีเขาหรือมีตัวกูของกูนั่นเองมันเป็นคำที่ต้องระมัดระวังมากถ้าไม่ใช่อย่างนั้นก็ไม่ใช่พุทธบริษัทอ่ะแล้วเขาก็ฟังถูกง่ายด้วยเรื่องศีลเรื่องทานอะไรมันสอนเหมือนกันหมดคริสเตียนก็สอนอะไรก็สอนให้เผื่อแผ่ผู้อื่นให้ประพฤติสำรวมระวังกายวาจานี่แต่พอถึงหัวใจของศาสนานั้นมันก็มีความหมายไกลออกไปแล้วก็จะเรียกว่าไม่เหมือนกันก็ได้ที่แท้มันก็เหมือนกันแต่โดยเหตุที่ไอ้วิธีที่จะปฏิบัตินั่นแหละมันต่างกันก็เลยทำให้เข้าใจว่าต่างกันที่แท้ก็มุ่งหมายที่จะตัดแต่ความยึดมั่นถือมั่นเกี่ยวกับตัวกูของกูทั้งนั้นท่านไปสนใจเรื่องนี้ให้มากจนเข้าใจเรื่องนี่เรื่องเดียวเรื่องไม่ยึดมั่นถือมั่นโดยความเป็นตัวกูของกูนี่เพราะว่าเรื่องอื่นมันเป็นเรื่องพูดแม้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องพูดถ้ายังทำไม่ได้แต่มันเป็นเรื่องพูดที่ใกล้จุดเข้าไปทุกทีหรือใกล้จุดจริงๆเป็นเรื่องพูดตรงจุดแล้วก็ปฏิบัติตรงจุดจะใช้คำอย่างอื่นมันอ้อมแต่ถ้าใช้คำว่าจะกำจัดเสียซึ่งความ
รู้สึกคิดนึกว่าตัวตนแล้วมันก็ตรงจุดเราจะอธิบายได้ก็เพราะว่าเราเข้าใจเรื่องนี้นะเราก็ต้องปฏิบัติอยู่มันจึงจะเข้าใจได้และอธิบายง่ายเดี๋ยวนี้มันยังไกลเนี่ยขออภัยที่ยังพูดตรงๆอย่างกันเองเนี่ยว่ามันยังไกลเพราะไม่เข้าใจจับไม่ได้ว่าเป็นตัวกูของกูเมื่อไรมันจะเป็นตัวกูของกูเสียทุกคราวไปมีความหงุดหงิดโมโหมีความถือรั้นเป็นโรคของทุกคนแล้วเราก็ไม่สะดุ้งวันนี้คือตัวกิเลสตัวปัญหาของเรามีความโกรธหงุดหงิดเป็นตัวเขาตัวเราเนี่ยวันหนึ่งหลายๆหนก็ไม่สะดุ้งให้บางทีก็ยิ่งเป็นมากขึ้นเมื่อบวชหลายพรรษาขึ้นมันกลับยิ่งเป็นมากขึ้นนี่ก็เรียกว่าไม่ประสีภาษาต่อตัวกิเลสมารร้ายคือตัวกูของกูแล้วก็ไม่มีทางที่จะกำจัดบรรเทาสิ่งเหล่านี้ที่เขาถามพุทธศาสนาคืออะไรก็บอกไปเป็นคุ้งเป็นแควเรื่องทางปริยัติก่อนแล้วก็เรื่องทำสมาธิวิธีอย่างนั้นวิธีอย่างนั้นลำดับอย่างนั้นลำดับอย่างนี้มันเป็นคุ้งเป็นแควเขาทนฟังไม่ไหวที่พูดเป็นเรื่องเป็นชั่วโมงชั่วโมงเป็นวันเป็นวันนี่ก็ทนฟังไม่ไหวเราก็บอกเขาโดยสรุปสั้นที่สุดว่าพุทธบริษัทคือผู้ปฏิบัติอยู่เพื่อจะป้องกันหรือทำลายความรู้สึกที่เกิดขึ้นในใจในรูปที่มันเป็นตัวตนของตนคือตัวกูของกูความรู้สึกคิดนึกประเภทอุปาทานที่ทำให้เกิดรู้สึกเป็นตนอย่างหนึ่งเป็นของตนหรือเกี่ยวกับตนนี่อย่างหนึ่งปฏิบัติอยู่เพื่อทำลายสิ่งเหล่านี้นั่นคือพุทธบริษัทนั่นก็ให้เอาคำสั้นๆนี่ไปพิจารณาถ้าจะปฏิบัติเองมันก็จะได้ถูกต้องจะตอบเขาก็ได้ถูกต้องแล้วถ้ายิ่งเพื่อจะศึกษาเปรียบเทียบแล้วยิ่งถูกต้องแล้วก็ง่ายเร็วถ้าหากว่าไอ้คนฝ่ายนู้นผู้ที่ถือศาสนาฝ่ายนู้นเขาก็เข้าใจศาสนาของเขาดีถึงใจความในฝ่ายคริสเตียนก็เหมือนกันกำลังมีปัญหาเหมือนกับที่ฝ่ายเราเนี่ยคือบริษัทของเขาก็ไม่เข้าถึงตัวคริสธรรมเช่นเดียวกับพุทธบริษัททั้งหลายก็ไม่เข้าถึงตัวพุทธธรรมได้แต่จดทะเบียนบ้างพิธีรีตองบ้างแม้แต่บวชแม้แต่เรียนเป็นภิกษุสามเณรนี่มันก็ไม่เข้าถึงตัวพุทธธรรมคือไม่มีการตัดปันเตาตัวกูของกูจนมีฝรั่งคนหนึ่งก็เกิดปัญหาขึ้นว่าอย่างไหนเรียกว่าพุทธบริษัทเรียกว่าพวกพุทธบริษัทเขาก็มีปัญหาจนไม่รู้ว่าอย่างไหนเรียกว่าคริสเตียนอย่างโรมันคาทอลิกก็ว่าคริสเตียนอย่างโปรเตสแตนต์ก็ว่าคริสเตียนอย่างเก่ากรีกออร์โธดอกก็ว่าคริสเตียนแล้วมันก็รบกันทำลายกันฆ่าคือว่าเบียดเบียนกันทำลายกันโดยตรงเลยต่างแล้วไม่รู้ใครเป็นคริสเตียนถ้าเป็นคริสเตียนก็ไม่มีวี่แววที่จะฮือแห่ก็ใส่กันอย่างพระเยซูก็ได้สอนไว้มากที่สุดเลยที่จะมีความโกรธไม่ได้น่าจะทะเลาะวิวาททำลายกันได้อย่างไรอย่างพุทธบริษัทก็เหมือนกันนะมันโกรธไม่ได้เพราะโกรธก็หมดความเป็นพุทธบริษัทอย่างในกคจูปมสูตรที่เคยพูดฟังหลายหนโจรจับไปเรื่อยถ้าเจ็บขึ้นมาเกิดขัดใจในโจรนั่นก็ไม่ใช่คนของเราคือไม่ใช่ผู้ทำตามคำสั่งสอนของเรามันโกรธไม่ได้มันหงุดหงิดไม่ได้มันจึงไม่มีการที่จะฮือแห่เขาใส่กันในระหว่างภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกานี่มันอยู่ที่ตรงนี้เท่านั้นนะอื่นๆมันเฟ้อทั้งนั้นแหละผมก็รู้สึกว่าเรื่องปริยัติทั้งหลายมันเป็นก็เป็นเรื่องเฟ้อแต่จะเฟ้อมากเฟ้อน้อยบางทีจะเจอเฟ้อพอดีก็ได้คือสำหรับคนๆบางคนมันจะต้องรู้มากหน่อยแต่ถึงอย่างไรก็ดีเรื่องปริยัติก็มีประโยชน์ไม่ใช่ว่าจะต้องเลิกละกันไปเสีย
มันเป็นหลักที่ยืนตายตัวอยู่ต้องรู้ได้ต้องเข้าใจต้องพูดได้ไอ้ส่วนการปฏิบัติเนี่ยมันมาสรุปอยู่ที่คำคำเดียวปริยัติ84,000ธรรมขันธ์มาสรุปอยู่ที่ประโยคประโยคเดียวว่าอย่าได้เกิดความยึดมั่นหมายสิ่งใดโดยความเป็นตัวตนเป็นของตนงั้นวันนี้ก็อยากจะพูดแต่เพียงว่าชำระสะสางชำระสะสางไอ้ความรู้ทั้งหลายที่มีอยู่และการประพฤติปฏิบัติทั้งหลายที่ทำอยู่เท่าไรก็ตามใจนะมันต้องชำระสะสางคัดเลือกให้เหลือแต่ที่ถูกที่ตรงให้มันชัดให้มันเด่นอยู่เสมอให้มันอยู่ใกล้มือเปรียบเทียบเหมือนกับว่ามีอะไรมากในบ้านรกรุงรังไปหมดก็คัดเลือกสิ่งที่จำเป็นจะต้องใช้มันอยู่ใกล้มือนอกนั้นมันก็ถอยไปถอยไปไปอยู่ในซอกก้นตู้นั่นก็ได้หรือว่าหนังสือมันมีมากมายเยอะแยะหลายร้อยหลายพันเล่มก็คัดเลือกให้เล่มที่มันตรงเรื่องที่สุดมันอยู่ใกล้มืออยู่ข้างหัวนอนทำนองนี้นี่สำหรับการปฏิบัติก็เลยจะต้องมีให้กระทัดรัดไม่ให้พร่าไม่ให้เลื่อนไม่ให้พร่าให้กระทัดรัดจนที่ว่าจะได้โอกาสรักษาจิตใจนี่ให้มันขาวพองจากไอ้ตัวกูของกูพอตัวกูของกูมาก็คือดำมืดคือดำมืดพอตัวกูของกูหายไปคือขาวพองสัจจิตตะปริโยทัปปนังเอตังพุทธานาสาสนังในคำนี้ปริโยทัปปนะทำให้ขาวพองก็ระวังอย่าให้มืดขึ้นมาเพราะว่าคำว่ามืดนี่มันตรงกันข้ามกับคำว่าพุทธะซึ่งแปลว่าตื่นนอนลืมหูลืมตาเนี่ยมันไม่ใช่มืดพุทธะแปลว่าตื่นสว่างลืมหูลืมตาที่ว่าตัวกูของกูเข้ามามันมืดตื้อดำปีหรือว่าแม้แต่ขาวก็ขาวขุ่นมัวเป็นเมฆเป็นหมอกเป็นสำลีเลยมันจะเห็นอะไรได้ขาวอย่างนั้นนี่บางทีก็แสงสว่างนั่นเองบังลูกตาเรียกว่าแสงสีขาวนั่นบังลูกตาแล้วบางทีจะบังยิ่งกว่าแสงสีดำสีดำนั่นมันเห็นง่ายใครๆก็เห็นก็รู้จักไอ้สีขาวนี่ยากนั่นแสงไอ้สีขาวใช่ไหมที่หลอกให้มีตัวกูของกูยกหูชูหางโดยไม่รู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาควรจะระวังแสงสีขาวแสงสว่างสีขาวคือความรู้ที่มันไม่เข้ารูปเข้ารอยซึ่งกันและกันเกี่ยวกับเรื่องตัวตนของตนนี่มันฟุ้งไปหมดแล้วก็ยิ่งบวชนานพรรษาเข้ายิ่งฟุ้งนี่เป็นที่น่าสลดสังเวชเพราะถ้ายิ่งนานเข้ามันกลับยิ่งมีส่วนที่เผลอเรอมากขึ้นหรือว่ามักง่ายมากขึ้นประมาทมากขึ้นพระบวชใหม่ยังจะกลัวมีหิริเกินไปก็ได้ก็กลัวระมัดระวังมากเพราะเป็นพระบวชเก่าค่อยๆกล้าจนไม่มีอะไรเหลืออย่างนี้ก็มีอยู่มากนั่นพวกที่เป็นชั้นครูบาอาจารย์มักจะมีหงุดหงิดมีโทสะจริตมีอะไรที่เป็นตัวกูของกูรวดเร็วรุนแรงถ้าเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าเหมือนกับล้มละลายเนี่ยล้มละลายอย่างที่ว่าสิ้นเนื้อประดาตัวมันจะต้องพูดอย่างนี้จะต้องย้ำอย่างนี้กันอยู่เรื่อยๆเพื่อจะได้เอาไปสังคายนาตัวเองศึกษาสังคายนาตัวเองเรียกว่าอย่างนั้นแล้วสรุปความอีกทีหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าตีเตียนเรื่องปริยัติว่าไม่มีประโยชน์แต่มันมีประโยชน์แก่บุคคลที่รู้จักบังคับตัวกูของกูนั่นต้องเป็นเรื่องที่ว่าควบคุมไอ้ตัวกูของกูได้จึงจะใช้ปริยัติให้เป็นประโยชน์ได้ไม่งั้นปริยัติจะกลายเป็นเครื่องมือสำหรับยกหูชูหางเนี่ยพูดหยาบคายอย่างนี้ก็เพื่อพูดกันที่ตรงนี้เร็วๆรวบรัดรัดรัดสั้นๆไม่เสียเวลามากระวังให้ดีถ้าควบคุมไอ้ส่วนลึกที่เป็นไอ
อัตมิมานะไออัตวาทุปาทานอะไรไม่ได้แล้วสิ่งทั้งหลายที่มีอยู่จะกลายเป็นเครื่องสนับสนุนส่งเสริมตัวกูของกูทั้งนั้นนั่นก็ยิ่งไกลจากความเป็นพุทธบริษัทยิ่งขึ้นไปทุกทีแม้เป็นภิกษุแม้เป็นภิกษุสามเณรแม้เป็นอุบาสกอุบาสิกาจะยิ่งไกลไปทุกทีไอ้ความเป็นผู้อ่อนโยนอ่อนน้อมถ่อมตัวนี่เขาจะมักจะจัดว่าเป็นเพียงศีลเพียงศีลและสิกขาแต่ไปพิจารณาดูดีมันไม่ใช่ศีลและสิกขาโดยหัวใจมันเป็นไอ้เรื่องของความหมดความถือตัวกระด้างโดยทิฏฐิโดยมานะนั่นไม่ใช่ศีลและสิกขาเป็นการหมดแห่งกิเลสชื่อนี้หรือเบาบางของกิเลสชื่อนี้จึงไม่ค่อยมีใครสนใจนี่ครูบาอาจารย์สมัยก่อนไม่มีพระไตรปิฎกเรียนจะไม่รู้ว่ามีพระไตรปิฎกอย่างไรเลยซ้ำไปแต่เขาสอนกันมากจนอบรมกันมากเป็นนิสัยไปเลยเรื่องเป็นพระเป็นเนรเป็นชาวพุทธแล้วเป็นสัตบุรุษแล้วก็ต้องอ่อนน้อมถ่อมตัวรู้จักแพ้เป็นพระถ้าชนะก็ถือว่าเป็นมารนี่สอนเพียงเท่านี้แต่มันมีความหมายมากเหลือเกินมันมีความหมายหมดทั้งพระไตรปิฎกได้เหมือนกันเขาไม่ได้เรียนอะไรมากเหมือนเราสมัยนี้ไม่รู้บาลีไม่รู้นักธรรมแต่เขามีธรรมะมากกว่าเราในส่วนจิตใจที่เป็นธรรมะจริงแต่พูดอะไรพูดไม่เป็นเลยถามอะไรก็ไม่รู้แต่มีแต่ว่าโมโหโทโสไม่ได้แล้วคดโกงไม่ได้แล้วก็ยกหูชูหางไม่ได้ตอนนี้เขารู้กันแต่อย่างนี้สั้นๆอย่างนี้ท่านครูบาอาจารย์ท่านครูบาอาจารย์ของผมก็ยังอยู่อย่างนี้ไม่ค่อยรู้อะไรก็แม้แต่ปาติโมกข์นี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ท่องได้สวดได้ท่องได้ไหว้พระเช้าเย็นก็ไม่รู้ว่าอะไรแต่ก็เมาก็ว่านี่มันเรื่องพระพุทธเจ้าก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนละโทโสโมโหใช้คำอย่างนี้ที่เรียกละโลภะโทสะโมหะก็พูดไม่ค่อยเป็นอะไม่ค่อยรู้จักทั้งสามคำรู้จักแต่โมโหโทโสถ้าถึงยังไงก็ดีก็เรียกว่าละหรือควบคุมความรู้สึกประเภทตัวกูของกูได้ไม่น้อยเหมือนกันแต่ผมไม่ได้มาคำว่าทั้งหมดหรือว่าดีที่สุดหรือว่าทั้งหมด 100% แต่โดยการศึกษาเพียงเท่านั้นนะก็มีผู้ที่มีจิตใจดีถึงขนาดเรียกว่าเป็นพุทธบริษัทนั้นมากมันไอเรื่องปริยัติที่จะกลายเป็นงูพิษขึ้นมามันมีไม่ได้อะเพราะเขาไม่รู้เรื่องปริยัติมากมายจนจะใช้เป็นงูพิษฆ่าตัวเองหรือว่าเอาเปรียบผู้อื่นเดี๋ยวนี้ยังมีทางมากขึ้นเราเรียนกันมากเรียนกันแทบทุกคนได้เป็นนั่นเป็นนี่ก็ทั้งเป็นปริญญาทางพุทธศาสนามีส่วนที่จะเป็นงูพิษกัดตัวเองให้ตายลงไปสู่เพศที่ต่ำหรือว่าเป็นเครื่องมือสำหรับกัดผู้อื่นเพื่อประโยชน์จากผู้อื่นด้วยความรู้ความสามารถอันนี้มันมีความโลภมีความปรารถนาอย่างนี้แล้วมันก็ละโทโสโมโหไม่ได้แน่เพราะว่าไอ้โทโสโมโหนี่มันมาจากความอยากความต้องการที่ไม่ได้อย่างใจร้องไม่ยายจะไม่มีโทโสโมโหได้จะไม่มีโทสะโกรธหงุดหงิดขัดแค้นได้ถ้าไม่ต้องการอะไรเดี๋ยวนี้เรามันต้องการอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่อย่างนั้นต้องการให้คนนั้นทำอย่างนั้นให้คนนี้ทำอย่างนี้หรือว่าให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปอย่างนั้นเป็นไปอย่างนี้พอมันเป็นไปไม่ตรงตามที่เราต้องการก็โทโสโมโหขึ้นมานี่เรียกว่ามีรากง่าวอยู่ที่ความอยากและความต้องการในที่สุดแต่ว่ายุงมันมาตอมที่หูโกรธขัดใจขึ้นมานั่นก็คือเราอยากเราต้องการจะนอนให้สบายจะไม่ให้มีอะไรมารบกวนอยู่ที่หูเราอยากอย่างนั้นแล้วมันไม่ได้อย่างนั้นก็โกรธที่จริงโกรธเพราะว่าไม่ได้ตามที่ต้องการก็ไปเข้าใจผิดๆหลวงๆไปโกรธยุ่งมาทำหนวกหู
แต่ไม่นึกถึงความอยากที่เป็นส่วนลึกที่ทำให้เรามันโกรธยุงมันมีตัวกู้แล้วก็อยากจะไม่ยุงมารบกวนเมื่อไม่ได้อย่างนั้นมันก็โกรธยุงเป็นต้นนี่ถ้าว่าไอ้เรื่องของปริยัติมันพอกพูนความอยากแรงขึ้นแรงขึ้นแล้วก็มีเป็นการพอกพูนความโกรธมากขึ้นโทสะมากขึ้นเป็นเงาตามตัวและทั้งหมดก็ต้องสรุปเรียกกันว่าเป็นความหลงไม่ต้องสงสัยไม่เป็นนั้นว่ามันก็เกี่ยวเนื่องกันอยู่กับความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูโดยที่ไม่รู้สึกตัวอยู่นี่เป็นตัวอย่างขอให้พยายามสนใจเรื่องนี้ให้มากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นต่อไปเถิดต่อไปนี้ขอให้สนใจเรื่องอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นพร้อมๆกับวิธีเรียนอย่างอื่นมากขึ้นสนใจกับเรื่องตัวกูของกูนี่ที่มันจะเจริญงอกงามไปตามความรู้ความอันที่ก้าวหน้าให้เปรียบเทียบไว้เสมอกับเมื่อแรกบวชแล้วก็บวชนานข้าวหลายพรรษาขึ้นมาอะไรเป็นอย่างไรอะไรเป็นอย่างไรความยอมมันมีมากขึ้นหรือมีน้อยลงโดยมากความยอมคือว่าความยอมให้แก่ผู้อื่นมันไม่ได้น้อยลงมันไม่ได้มีมากขึ้นมันไม่มีน้อยลงคือไม่ยอมมันมากขึ้นความไม่ยอมจะมีมากขึ้นยิ่งเป็นครูบาอาจารย์ยิ่งไม่ยอมมากขึ้นนั่นหมายความว่าตัวกูของกูมันมากขึ้นความเป็นพุทธบริษัทโดยเนื้อแท้นั่นมันน้อยลงมันมีความเป็นพุทธบริษัทผู้มีเกียรติขึงขังอันนี้มากขึ้นก็เป็นเรื่องน่าสงสารมันจะจริงหรือไม่จริงก็ขอให้เก็บไว้สังเกตอย่างละเอียดละออถี่ถ้วนเนี่ยอย่างที่ผมพูดนี่บางคนอาจจะไม่เห็นว่าจริงก็ได้แต่ก็ขอร้องไว้เก็บไปสังเกตพิจารณาอยู่เรื่อยๆไปเพราะว่าผมไม่ได้พูดด้วยความเดาหรือว่าพูดไว้ดักข้างหน้าพูดตามที่มันเป็นมาแล้วแต่คนหลังรู้สึกอยู่จริงเป็นอยู่จริงเห็นอยู่จริงคือพูดตามที่มันเห็นอยู่จริงๆเป็นอยู่จริงเป็นอยู่แก่ตัวเองจริงๆก็เลยเอามาพูดเพื่อประโยชน์แก่ทุกคนที่ว่าถ้าอย่างไรมันก็จะได้ช่วยประหยัดให้บ้างอย่าต้องไปทำเสียเวลาผิดซ้ำๆเหมือนกับที่พูดที่เคยผิดมาแล้วอยากจะพูดอย่างนี้จะดีไหมคือว่าไอ้เด็กๆหรือหนุ่มๆแรกๆมันก็อยากดีมันก็อยากดีนะพอต่อมาอีกไม่กี่ปีมันก็อยากเด่นเนี่ยมันก็อยากเด่นนั่นแหละมันไม่ใช่อยากดีแรกบวชมันอยากดีต่อมาไม่กี่ปีมันอยากดังที่ใครห้ามมันก็ไม่ฟังมันก็อยากเด่นมันอยากเด่นอยากดีอยากดังแล้วมันอยากเด่นแล้วมันไม่กลัวใครจะคอมเมนต์มันก็อยากโด่งไม่เท่าไรมันก็คดโกงก็มันอยากจะโดดออกไปให้ไกลออกไปอีกมันอยากจะกระโดดออกไปนี่มันไม่กลัวพระเจ้าโกรธมันก็ดับเลยมันชิบหายเลยที่พูดให้ค่อนข้างเป็นกลอนอย่างนี้เพื่อมันจำง่ายจริงพูดอย่างอื่นก็ได้มันรุมร่ามที่แรกมันอยากดีไม่กี่ปีมันก็อยากดังใครว่ามันก็ไม่ฟังเพราะว่ามันอยากจะเด่นแม้ใครจะคอยขยิบตาคอมเมนต์อยู่มันก็ไม่ฟังเพราะว่ามันอยากจะโด่งขึ้นไปอีกทีนี้มันจะเริ่มเป็นคนโกงด้วยการอะไรก็ตามไม่ใช่โกงเงินโกงของมันโกงด้วยการใช้ปริยัติชั้นนี้เป็นเครื่องคดโกงมันอยากจะกระโดดออกไปหาลาภหาสักการะอยากจะกระโดดอยากจะโดดทีนี้ก็ไม่กลัวบาปกลัวกรรมไม่กลัวพระเจ้าโกรธมันก็ดับชีพให้หมดเลยนี่ระวังยังเป็นในรูปนี้โดยมากเห็นอยู่ก็มีเป็นไปในรูปนี้ตั้งต้นดีอยากดีไปกี่ปีกลายเป็นอยากดังแล้วหากลายเป็นอยากเด่นแล้วเป็นอยากโด่งแล้วก็เลยโดดแล้วก็ดับเลยถ้าสำนึกตัวได้ทัน
ปรับปรุงได้ดีถือหางเสือได้ถูกต้องมันก็นับว่ามีบุญมีกุศลนะแต่ที่นี่มันมักจะไม่อย่างนั้นมันดับซะจริงๆคือว่ามันดับไปอย่างไม่มีอะไรเหลือชนิดเป็นความดีแล้วก็พวกปริยัติมากๆนั่นแหละที่เป็นในรูปนี้คือพวกปริยัติมากๆเขาให้ระวังปริยัติที่มากๆนี่ที่รอดตัวไปได้มันก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่ว่าส่วนมากมันทำกันไม่ค่อยจะได้ไม่ค่อยจะทันเพราะมันมีความยั่วยวนมากก็คิดด้วยว่าทีแรกมันอยากดีแต่ไม่กี่ปีมันอยากกลายเป็นอยากดังดังนั้นมันไม่ใช่ดีนะเพราะพอมันทำไปมันก็มีชื่อเสียงขึ้นมาบ้างก็อยากดังไม่ฟังเสียงใครอยากเด่นอยากอะไรออกไปอีกที่มันอยากจะโด่งสุดฟ้าไปเลยนี่จิตมันผิดไปจากไอ้ร่องรอยแล้วเพราะว่าเราไม่ใช่จะเพื่อโด่งนี่ไม่ใช่เพื่อว่าจะมีตัวกูของกูที่โด่งที่เพื่อจะลดต่างหากก็เริ่มเปลี่ยนเป็นผิดเป็นขบถต่อหลักธรรมะนี่เรียกกำโกงมันก็เข้ามาถึงนี่แล้วจิตมันไม่ยอมกลับแล้วมันกระโดดไปอย่างซึ่งหน้าอย่างดื้อก็ไปหาความล่มจมได้ที่เรียกว่าดับไปจากพรหมจรรย์นี่ได้แต่ถ้าถือว่าการศึกไปเป็นฆราวาสก็ไม่มีความเสียหายอะไรไม่มีอะไรจะต้องเสียใจก็ไม่เป็นไรแต่นี่กลัวมันยังจะมากไปกว่านั้นอีกคือขณะที่เสียหายหมดแล้วก็ยังไปเป็นผู้ไม่รู้จักละอายไม่รู้จักกลัวอยู่นั่นแหละก็เป็นคนธรรมดาเป็นปุถุชนหนักยิ่งขึ้นไปกว่าเดิมยิ่งเดี๋ยวนี้สังคมมนุษย์เนี่ยมันไม่ถือดีถือชั่วกันแล้วมันถือมีเงินก็เป็นใช้ได้นั่นคนเร็วๆคดโกงโดยวิธีใดก็ตามมีเงินไว้มากออกไปก็มีสังคมได้ตอนสังคมต้อนรับได้คนก็เลยไม่กลัวบาปกลัวกรรมมีเรื่องที่ไม่น่าเล่าก็ไม่น่าเล่าแต่ว่าพูดได้ในประโยคนี้ที่ว่ามันเสียหายหมดนะต้องศึกออกไปนะในที่สุดมันก็ยังมีคนต้อนรับมีสังคมที่ต้อนรับเพราะมันมีเงินทำไมอ่ะในที่สุดมันก็ชวนให้รวนเรกันหมดเมื่อหันมาถือหลักว่ามีเงินมีเกียรติก็เป็นชายได้นะก็ไม่ต้องมีธรรมะก็ได้เพราะว่าโลกสมัยนี้มันเปลี่ยนไปอย่างนั้นนั่นเราอย่าไปถือหลักอย่างนั้นดีกว่าเพราะมันต้องการจะมีธรรมะเอาธรรมะอยู่ข้างพระพุทธเจ้าไว้เพื่อจะสืบอายุพระศาสนาของพระพุทธเจ้าไว้นักศาสนานี่ก็ไม่มีอะไรมากไปกว่าทำลายเสียซึ่งความสำคัญมั่นหมายเป็นตัวกูของกูจนกระทั่งมีความทุกข์ทรมานอยู่ตลอดเวลาความสำคัญมั่นหมายว่าตัวกูของกูนี่ถ้ายังไม่ทันจะเสียหายอะไรมากก็ต้องเรียกว่าโง่แล้วธรรมดาเราก็ไม่ได้เสียหายอะไรมากใช่ไหมยึดมั่นถือมั่นเป็นตัวกูของกูอยู่เป็นประจำวันนี่ก็ยังไม่ได้เสียหายอะไรมากบางทีก็จะช่วยให้ขยันขันแข็งนั้นอย่างที่บ้างก็ได้จะทำหลักธรรมะก็ถือเป็นความเข้าใจผิดเป็นความโง่เป็นความไม่ฉลาดแล้วก็ทรมานใจร้อนรุ่มร่ำรุ่มอยู่เสมอกิเลสตัวกูนี่อย่างน้อยจะต้องร้อนรุ่มอยู่เสมอเพียงแต่มันไม่ลุกโผล่มาแต่ร้อนรุ่มอยู่เสมอถ้าคนมันชินซะแล้วมันก็ไม่ค่อยรู้สึกร้อนอย่างนี้ครูบาอาจารย์เขาก็มักจะชอบอุปมาว่าเหมือนกับนอนในพริกนอนที่เกิดในพริกมันชินซะแล้วมันไม่ร้อนในพริกขี้หนูก็มีนอนเกิดที่แห้งพริกขี้หนูแห้งก็มีนอนเกิดนี่คนที่มันเกิดมาในความรู้สึกหงุดหงิดงุนง่านอยู่เป็นประจำนี่มันก็ไม่ค่อยรู้สึกร้อนตัวกูของกูเกิดก็ไม่รู้สึกร้อนแต่ถ้าผู้ที่เป็นสัตว์ประหลุดแล้วร้อนรู้สึกร้อนและละอายด้วยก็ให้ไปสังเกตดูให้ดีว่าอะไรจะเหลืออยู่เป็นพุทธศาสนาที่ถูกต้องเราจะทำไปทำไมกันถ้าว่าทำไปแล้วมันหมดพุทธศาสนาที่ถูกต้องเหลืออยู่แต่เปลือกอันหรูหราเปลือกอันหรูหราจะเหลืออยู่ขอให้พยายาม
จัดการให้เนื้อมันเหลืออยู่ให้มีความถูกต้องที่เป็นเนื้อในเหลืออยู่แล้วเป็นผู้แพ้แล้วเป็นผู้ยอมจะมีเนื้อเหลืออยู่มากมึงไม่ต้องไปเรียนที่ไหนนะเรียนจากไอ้เรื่องที่เกิดอยู่ประจำวันนะไม่รู้จักยอมไม่รู้จักแพ้แล้วก็มีข้อแก้ตัวด้วยคือมีความดื้อดึงเพื่อนำแก้ตัวด้วยคำพูดเตรียมพร้อมอยู่เสมอโคล่งมาได้ทันทีสำหรับแก้ตัวว่าอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้คนอื่นผิดนะไอ้เราถูกด้วยคือแม้อะไรที่ว่ามันควรจะผิดแต่มันก็ไม่รู้สึกว่าผิดเห็นมันถูกเพราะนั้นมันมีอันหนึ่งคอยดันออกมาสำหรับแก้ตัวสำหรับพูดไปด้วยโทสะจริตเนี่ยเป็นอย่างนี้แล้วก็เรียกว่าผิดหมดทุกศาสนาเลยจะพูดคริสต์อิสลามพราหมณ์เนี่ยก็ผิดหมดทุกศาสนาแม้แต่ศาสนาเจ๊กใช้คำหยาบๆศาสนาของจื้อเราจื้อเราจะใช้คำว่าศาสนาเจ๊กมันก็ผิดหมดผิดไม่มีอะไรเหลือที่บุคคลจะเป็นผู้มุทะลุด้วยความยึดมั่นถือมั่นเห็นแก่ตัวโกรธหงุดหงิดดันทุลังไม่รู้จักยอมไม่รู้จักขอโทษไม่รู้จักอะไรต่างผิดหมดทุกศาสนาเพราะมันออกมาจากส่วนลึกคือตัวกูของกูที่เดือดพล่านมังการมังการที่มันเดือดพล่านนั่นหนังสือเล่มไหนรูปภาพรูปไหนศิลปะวัตถุชิ้นไหนที่เรามีอยู่แสดงอยู่นี่ขอให้มองดูให้ลึก ถึงแง่ที่มันจะทำลายตัวกูของกูจะได้หรือเขาแสดงในเรื่องตัวกูของกูว่าอย่างไรสำหรับเราจะได้รู้จักและทำลายเสียก็จะมีประโยชน์ไอ้ส่วนที่มันเป็นเปลือกมันก็ยึดถือเนื้อในไว้ให้อยู่อย่าให้หายไปเสียเราก็ไม่ค่อยจะสนใจก็ได้แล้วก็เข้าใจสนใจที่เนื้อในให้มันทำลายตัวกูของกูได้ถ้าเราจะแปลความของสัญลักษณ์ต่างๆนี่ก็เรามุ่งไว้แต่ในทางนั้นนะมันก็จะไปได้ไปรวมอยู่ตรงที่ถ้าผิดก็คือมีตัวกูของกูถ้าถูกก็คือทำลายกำจัดให้ตัวกูของกูมีเท่านี้เองมีสติสัมปชัญญะตลอดทุกเวลานาทีที่จะไม่เกิดความรู้สึกที่เป็นตัวกูของกูหรือเกิดขึ้นมาก็สะดุ้งสลัดออกไปได้ทันทีมันก็อยู่ในความแช่มชื่นยิ้มแย้มแจ่มใสประหยัดมัธยัสถ์ปกติอยู่ได้คนมีตัวกูของกูประหยัดไม่เป็นแล้วประหยัดวัตถุสิ่งของก็ไม่เป็นประหยัดอะไรก็ไม่เป็นเพราะมันบ้าของบ้าไปหมดมันก็จะสุริสุร่ายหยาบคายหรือว่าใช้ของต่างๆเปลืองโดยที่ไม่จำเป็นมันไม่เย็นมันไม่หยุดมันไม่ยอมมันไม่อะไรได้นี่เราเรียกว่ามาลงปาฏิโมกข์ธรรมะกันทุกวันทุกๆวันธรรมัสสวนะอย่างนี้ก็คืออย่างนี้ผมจึงพูดแต่เรื่องตัวกูของกูทุกวันเช่นวันนี้เรียกว่าธรรมปาฏิโมกข์บางคนก็เข้าใจคำนี้ดีแล้วบางคนก็ยังไม่เข้าใจคำว่าธรรมปาฏิโมกข์เอามาสอบกันไว้ทุก7วันถ้ามันมีโอกาสอย่าให้มันเลื่อนไปได้เช่นเดียวกับปาฏิโมกข์วินัยที่ไปทำสังฆกรรมอย่าให้มันเลื่อนไปได้แต่แล้วในที่สุดมันสำคัญอยู่ที่ตรงไหนไอ้ธรรมปาฏิโมกข์นี่มันต้องเป็นเรื่องสิ้นสุดของตัวกูของกูที่เป็นทั้งหมดที่จะต้องละและที่ยังทำให้มีงอกงามออกไปเป็นความไม่มีตัวกูของกูหรือว่าจิตมันหมดตัวกูของกูแล้วมันก็ดีถูกขาวผ่องบริสุทธิ์สะอาดท่านผมก็อยากจะพูดย้ำเตือนได้บ่อยๆว่าพระพุทธเจ้าท่านทำปาฏิโมกข์ชนิดธรรมปาฏิโมกข์เรื่องประชุมสงฆ์1,250องค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์นั่นน่ะมันคือธรรมปาฏิโมกข์ตั้งสัพพปาปัสสะอาการณังกุศลสูปสัมปทาสจิตตประโยชน์ทัพนังก็หมดทั้งนอกนั้นเป็นแจกรายละเอียดเรื่องขันตีเรื่อง
อนุปวาโทเรื่องมัตตัญญุตาภัตตสมิงเรื่องเสนาสนะอันสังกัดนั้นเป็นเรื่องแจกรายละเอียดแวดล้อมในสามหัวข้อที่สัพพปาปัสสะอาการนังไม่กระทำสิ่งที่เป็นบาปทั้งพวงกุศลสูปสัมปทาทำกุศลทั้งพวงให้ถึงพร้อมสจิตตประโยชน์นังทำจิตของตนให้ขาวผ่องนั่นคือธรรมปาติโมกข์เพราะไอ้คำว่าขาวผ่องนั่นคือมันไม่มีกิเลสไม่มีตัวตนไม่มีอหังการมังการไม่มีอาสวะอนุสัยเราก็ควรจะถือเอาไว้ด้วยคือส่วนที่เป็นธรรมปาติโมกข์ทำกันทุกวันทำมัตสวรรณะส่วนวินัยก็ทำทุกวันอุโบสถปาติโมกข์คู่กันไปนี่ก็ต้องเห็นอกเห็นใจหรือว่าเข้าใจสถานการณ์นั้นแท้จริงเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วได้โปรดบุคคลเป็นพระอรหันต์1,250รูปแล้วมันไม่มีอรัชชีนี่ถ้าว่าไปแสดงไอ้ปาติโมกข์227สิกขาบทขึ้นในที่อย่างนั้นมันก็เป็นเรื่องอะไรคิดดูผมก็ต้องพูดคำหยาบคายสุดว่ามันเป็นเรื่องบ้าสิ้นดีในที่ประชุมพระอรหันต์จะแสดงปาติโมกข์227ข้อนี่มันแสดงทำไมแสดงอย่างไรแสดงเพื่อใครแสดงอย่างไรได้มันจึงมีแต่ธรรมปาติโมกข์เรื่อยๆมาคือบอกหลักที่พระอรหันต์ทั้งหลายก็ประพฤติปฏิบัติอยู่แล้วถือกันอยู่แล้วประพฤติให้มันถูกต้องต่อไปนี่เป็นหลักธรรมปาติโมกข์นี่เวลาล่วงมาหลายหลายพรรษาเข้านี่มันจึงมีคนมาบวชตามกันมาเพ้อเพ้อกันมาเห่อเห่อกันมามันจึงเกิดภิกษุอรัชชีโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องบัญญัติสิกขาบทนั่นสิกขาบทนี้สิกขาบทนู้นแล้วถ้าเราไปอ่านดูในวินัยอ่านดูพระไตรปิฎกน่าจะเห็นเป็นตามลำดับมาทีเดียวที่ว่ามันอะไรเกิดขึ้นก่อนจะดูได้จากวินัยปิฎกที่เรียกมหาวรรคนะที่เล่าเรื่องพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้อย่างไรแล้วไปโปรดชนดินโปรดสัตว์อย่างไรจนกระทั่งมีชนดินมีอะไรขึ้นมานะแล้วก็เริ่มขึ้นในเรื่องประชายวัตรอาจริยวัตรปัญญาสิกขาบทประเภทวัดนะก่อนเพราะว่ามันพระอรหันต์ท่านอาจจะไม่ได้สนใจกันที่จะให้ผู้น้อยทำหรือผู้ใหญ่ทำนี้ก็เลยมีอย่างนี้ก่อนเพื่อให้ละเอียดสุขุมงดงามยิ่งขึ้นถ้าต่อมามันยังจะเกิดเรื่องที่หยาบคายมากขึ้นกระทั่งเรื่องปาราชิกเรื่องสังฆาทิเศษเรื่องนี้มันทีหลังต่อมาก็จึงมีการบัญญัติให้ลงปาติโมกแบบวินัยก็เพื่อคนเหล่านี้คนที่มาทำเสียหายขึ้นในยังมีปาติโมกอย่างวินัยขึ้นมากลายเป็นแทนไอ้วิปาติโมกอย่างธรรมะขึ้นมาก็คิดดูเมื่อพระอรหันต์ล้วนๆจะมาประชุมกันทำโบสถแล้วมาสวดปาติโมกของพวกอรัชชีอย่างนี้ก็ไม่ไหวมันเป็นไปไม่ได้ไม่จริงที่เป็นไปไม่ได้ต้องมีอรัชชีเกิดแล้วมันยังทำปาติโมกอย่างนี้ส่วนปาติโมกข์ทางธรรมะก็ถือเป็นหลักอยู่ในใจประจำใจอยู่ทุกคนหรืออาจจะพูดจะสนทนาปาติกันอยู่เป็นประจำก็ได้เดี๋ยวนี้ก็เหลือมาจนกระทั่งบัดนี้ให้ไอ้ปาติโมกข์อย่างวินัยนี่รักษาคุ้มครองสังฆบริษัทไว้ด้วยเหตุนิดเดียวนะเหตุนิดเดียวคือว่ายอมให้ใครมาบวชได้ยอมให้ใครมาบวชได้ทั้งที่ว่ายังไม่เหมาะสมทั้งที่ยังจะเกะกะนี่ก็ยังยาวให้มาบวชได้ก็เลยต้องมีวินัยสำหรับคนพวกนี้ขึ้นก็มีมาจนกระทั่งบัดนี้นี่เพื่อจะชี้เห็นความแตกต่างระหว่างธรรมปาติโมกกับวินัยปาติโมกถึงวินัยปาติโมกก็ไม่ต้องยกเลิกยอมทำให้เคร่งครัดที่สุดไว้ให้มันรู้สึกว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ขาวผ่องไว้ในส่วนกายวาจานั้นแล้วก็มาซักซ้อมในเรื่องธรรมปาติโมกให้ชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเพราะมันเสร็จกิจของไอ้เรื่องวินัยปาติโมกข์แล้วมันจะทำอะไรต่อไปมันก็มีเรื่องประพฤติธรรมให้ดีสูงยิ่งขึ้นไปก็คือธรรมปาติโมกข์ในที่สุดมันก็กลมกลืนกันไปแล้วที่เรียกว่าแยกกันไม่ได้ธรรมะกับวินัยสองอย่างนี้ต้องเคียงคู่กันไปอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าถ้าธรรมะเลื่อนวินัยก็เลื่อนวินัยเลื่อนธรรมะก็เลื่อน
ไอ้ธรรมะที่เลื่อนเลือนนั่นคือเรื่องสุญญตาเรื่องสุญญตานั่นคือเรื่องไม่มีตัวกูของกูเพราะธรรมะเรื่องสุญญตาเลื่อนเลือนจะวินัยจะเลื่อนเลือนวินัยเลื่อนเลือนธรรมะจะเลื่อนเลือนจะช่วยส่งเสริมสังกันให้เลื่อนเลือนเนี่ยสูตรนี้กล่าวไว้ชัดนะว่าธรรมะที่จะเลื่อนเลือนแล้วเสียหายหมดนั่นคือธรรมะเรื่องสุญญตาเปิดดูในพระบาลีนี่ธรรมะเรื่องสุญญตาคือเรื่องตัวกูของกูธรรมีก็เรียกว่าไม่สุญญตาถ้าตัวกูของกูไม่มีก็คือสุญญตาหลักธรรมะประเภทนี้ต้องไม่เลื่อนเลือนด้วยคู่กันไปกับไอ้ธรรมะไอ้วินัยสำหรับภายนอกสำหรับหมู่คณะนี่ต้องไม่เลื่อนเลือนด้วยก็เลยเป็นสังฆบริษัทที่ดีคอยนึกถึงข้อนี้ไว้จะเป็นเครื่องรางป้องกันตัวไม่ให้ความรู้สึกต่ำๆมาดึงไปมากระชากลากถูไปจนเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปจนเลวกว่าเมื่อแรกบวชนี่ระวังให้ดีอย่าให้มันตกต่ำลงไปกว่าเมื่อแรกบวชหรือเมื่อแรกเข้ามานี่เรียกว่าความก้าวหน้าในพระพุทธศาสนาโดยความไม่ประมาทเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงยิ่งทุกทีที่ต้องปฏิบัติอย่างยิ่งควบคุมกันให้ดีก็คือเรื่องโมโหโทโสเพราะเรื่องโมโหโทโสนี่มันเป็นเรื่องยกหูชูหางของตัวกูของกูนั่นอย่าโกรธอย่าโมโหโทโสถ้าคนอื่นเขาไม่ทำก็ไม่จำเป็นต้องไปด่าเขาหรือไปโกรธเขาไปโมโหโทโสเขามันจะทำให้ของเราเสียหมดนั่นจะกลายเป็นจะมันจะกลายเป็นเรียกว่ามันขบฏไม่รู้สึกตัว เราจะไปด่าคนอื่นด้วยเขาดีแต่เราเลวกว่าเสมอถ้าเราไปว่าเขาเลวแล้วเราจะเลวกว่าเสมอท่านพระเจ้าท่านจึงสอนในเรื่องนี้ที่ไม่ให้ลุกรานคนสุดท้ายมันก็มายากอยู่ที่ตรงนี้ที่จะเผลอสติไปลุกรานเขาด้วยความโกรธด้วยความยกตัวมันก็มาเห็นผู้อื่นเป็นผู้ที่ควรจะลุกรานไปเสียถ้าเรามันมีธรรมะแล้วจะไม่เห็นว่าใครเป็นผู้ควรจะรุกรานแม้ว่าเขาจะเป็นคนทำผิดแล้วก็ไม่ต้องรุกรานแล้วไม่ต้องเกลียดต้องโกรธต้องอะไรให้มันเกิดเรื่องหาโอกาสแก้ไขด้วยความรักด้วยความเมตตาที่เรียกว่ากายกรรมก็เมตตาวจีกรรมก็เมตตามโนกรรมก็เมตตานี่คือความเป็นพุทธบริษัทที่แท้จริงอย่าไปลืมไอ้เรื่องที่เราแรกเรียนในนวโกวาทกันทั้งหมดสิเขาก็เอามาไว้ดีแล้วดีที่สุดนะสำหรับครูจะเริ่มต้นพรหมจรรย์เดี๋ยวนี้ความมีกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตานี่ยังน้อยมากยังพร้อมที่จะรุกรานซึ่งกันและกันแล้วพร้อมที่จะมองผู้อื่นในแง่ร้ายไว้ก่อนอย่างมีอาคันตุกามานี่มันก็มีความรู้สึกสันนิษฐานไปในทางเป็นคนเลวไม่ควรจะต้อนรับไว้ก่อนเสมอไม่มีกายกรรมเมตตาวจีกรรมเมตตามโนกรรมเมตตาได้หรอกถ้าอย่างนั้นนะมันจนเป็นนิสัยเสียบางทีก็เพราะว่าความเห็นแก่ตัวนี่ถ้ามันจะดีมามันจะมาดีกว่าเราก็เลยไม่อยากให้โอกาสหรือว่าเราก็ไม่ควรจะไปเสียเวลาให้ต้อนรับไอ้คนโง่ๆเหล่านี้มันก็เป็นเรื่องตัวกูของกูทั้งนั้นนะผิดจากเรื่องที่พระพุทธเจ้าสอนแม้เขาจะเป็นคนที่เลวกว่าเราเนี่ยใช้คำกรงๆหน่อยมันก็หยาบหน่อยก็ยังจะต้องตั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่ประกอบด้วยเมตตานี่คือบทเรียนที่ทำยากผมเคยผ่านมาแล้วรู้สึกว่ามันยากจริงๆแต่ก็ทิ้งไม่ได้ต้องสลัดไปไม่ได้ต้องพยายามทำให้มันได้เพราะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าอยู่เสมอจะตัดสินอะไรลงไปสักทีจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเสมอจะโกรธใครจะอะไรก็ต้องนึกถึงพระเจ้าก่อนเสมอถ้านึกถึงได้จริงมันโกรธไม่ได้มันละอายก็เลยทำไปในทางที่ถูกต้องที่บางทีมันเผลอไปเนี่ยสติมันเผลอไปมันไม่ได้นึกก็คิดในทางของกิเลสมันนึกทีหลังอ้าวผิดแล้ววันนี้ต้องขอโทษพระพุทธธรรมพระสงฆ์แล้วพุทเธกุกัมมังปกตังมายายังพุทโธปฏิกันนาตุอัตยันตังการทะเลสังวริตุงพุทเธมีขึ้นมาต้องมีขึ้นมาแล้วเพราะว่าเราได้ไปฝืนในพระพุทธบัญญัติฝืนอะไรแล้วนั้นเมื่อคุณทำวัดเย็นก
คุณหมอบลงว่ากายเยนวาจาตรงนี้ต้องทำให้ถูกเรื่องนะเพราะการที่เราทำผิดวินัยด้วยเผลอสตินี่เป็นเราเป็นผู้ล่วงเกินพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วท่านก็อนุโมทนาสาธุด้วยที่ยังขยันทำวัดเย็นวัดเช้าอยู่จะได้มีโอกาสระลึกนึกถึงข้อนี้ทุกๆคราวที่หมอบลงไปว่ากายเยนวาจานะขอให้เป็นการชำระไอ้ความประมาทความเสียไม่มีสติประพฤติผิดหลบหลู่พระพุทธเจ้าไม่แยแสในคำที่สั่งสอนไว้เราจะทำอะไรจะพูดอะไรจะคิดอะไรไม่นึกถึงพระพุทธเจ้าเสียก่อนนี่มันเป็นคนที่ดูถูกพระพุทธเจ้าเต็มทีทำไปแล้วก็ควรจะขมาโทษขอขมาโทษพระพุทธเจ้าเป็นประจำวันด้วยเหมือนกันนั่นก็ถือว่าระเบียบทำวัดเช้าวันเย็นนี่มีความมุ่งหมายอย่างนี้รวมอยู่ด้วยอาจารย์ในการก่อนของเราเขาต้องฉลาดกว่าเราเขาจึงได้บัญญัติระเบียบวินัยอย่างนี้ไว้ถ้าเราไปรักษาทำให้ดีก็จะมีประโยชน์แก่เราเป็นความเจริญงอกงามก้าวหน้าในพระศาสนาด้วยเหมือนกันนี่ก็เพื่อจะชี้เห็นว่าแม้แต่เรื่องทำวัดเช้าทำวัดเย็นนี่ก็เป็นเรื่องคูโตตัวกู้ของกูนับตั้งแต่ไม่ให้นอนซ้ายไม่ให้ขี้เกียจไม่ให้เห็นแก่ตัวให้มานึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอยู่เสมอได้มีโอกาสทบทวนคิดบัญชีกันกับพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าวันนี้ได้ล่วงเกินอะไรบ้างขอมอบกราบลงขออภัยโทษพุทเธกุกัมมังปะกตังมัญญายังพุทโธอัจยันตังขมาตุอัจยันตังกาลันตะเรสังวรตุงพุทธะขอยิ่งอดโทษลงเกินอันนี้เพื่อการสำรวมระวังต่อไปอย่าทำอย่างละเมอเพ้อฝันที่มันจะไม่มีประโยชน์แล้วมันจะชินจะด้านไปให้มันเป็นชัดหรือว่าเราวันนี้โกรธแล้วโกรธหมาโกรธแมวโกรธคนโกรธเพื่อนโกรธอะไรแล้วอ้าวนี่มันลบหลู่พระพุทธเจ้าแล้วขอข้ามลงก็ขอโทษขอโทษพระธรรมด้วยขอโทษพระสงฆ์ก็จะเป็นความงอกงามก้าวหน้าในพุทธศาสนาเป็นแน่นอนพูดไปกี่ชั่วโมงกันได้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวกูของกูในฝ่ายที่เกิดขึ้นหรือในฝ่ายที่ละไปจนกระทั่งกล่าวได้ว่าพุทธศาสนาไม่มีเรื่องอะไรนอกจากเป็นเรื่องพยายามตัดเสียซึ่งตัวกูของกูนี่พุทธบริษัทก็ไม่ใช่ใครคือผู้ที่ปฏิบัติอยู่เพื่อจะตัดเสียซึ่งตัวกูของกูนั่นผมจึงบอกฝรั่งหลายคนต่อหลายคนว่าพุทธศาสนาไม่มีอะไรนอกจากการปฏิบัติเพื่อจะตัดเสียซึ่งความคิดนึกรู้สึกการกระทำทั้งหลายที่เป็นตัวกูของกูมิเท่านั้นประโยคเดียวนั้นบางคนถึงกับตบมือว่ามันตรงกับคริสเตียนหรือว่าตรงกับหลักที่เขาถืออยู่แล้วนั่นเขาก็เป็นพุทธบริษัทอยู่แล้วทั้งที่เขาเป็นคริสเตียนเพราะเขาก็เข้าใจคำสอนของพระเยซูในลักษณะอย่างนั้นพอผมบอกต่อไปว่ากางเขนเครื่องหมายกางเขนนั่นคือสัญลักษณ์ของพุทธศาสนาเพราะเส้นที่ยืนดงเป็นเสานั่นคือตัวตนตัวกูไอเดือไอนี่ตัดเสียนะคืออันขวางก็ตัดไอเสียก็เป็นหมดไอไปตบมือใหญ่ฝรั่งบางคนที่เป็นอาจารย์ครูบาอาจารย์คือเข้าใจและเห็นว่ามันจริงพุทธศาสนาคริสต์ศาสนาศาสนาไหนก็ตามถ้าถึงชั้นหัวใจแล้วจะตัดตัวกูทั้งนั้นที่พวกเราอย่าไปมัวอยู่เป็นเด็กอมมืออยู่ไม่ยอมตัดตัวกูไม่ยอมบรรเทาให้กันมีตัวกูมันจะอยู่ล่าหลังเขาจะคลานตุ่มเตี้ยมอยู่ที่นี่เขาก้าวหน้ากันไปไกลแล้วถึงขนาดเรามีตัวกูเบาบางแล้วเรื่องอื่นไม่สำคัญเป็นเรื่องเวทเทเลตเป็นเรื่องอติเรกไปซะดีกว่าแม้แต่เรื่องปริยัติจะสอบให้เป็นนั่นเป็นนี่ก็เป็นเรื่องอติเรกไปตามเหมือนกับเวลาว่างนั่นแต่งานแท้จริงคือตัดตัวกูตัดของกูลดลงไปลดลงไปบีบคั้นให้มันลดลงไปลดลงไปอยากลดเร็วๆก็ต้องสมาคมเพราะการสมาคมทำให้เกิดความโกรธเกิดความหงุดหงิดเกิดความอะไรมันจะได้มีโอกาสที่จะลดจะฆ่าจะสู้ถ้าแอบไปนอนอยู่แค่คนเดียวมันก็ไม่มีทางที่จะให้เกิดกิเลสตัวกูมากเหมือนกับว่าการสังคมนี่พอไปเกี่ยวข้องกันข้าวเดี๋ยวมันก็เกิดเกลียดน้ำหน้าขึ้นมานั่นแหละมันจะได้สอบไล่จะตกที่จะได้ทีหลังก็จะได้รู้จักป้องกันแต่ทีแรก
ก็เป็นเรื่องของวินัยในพระปาติโมกข์อยู่แล้วแทบทุกข้อเพื่อจะสกัดกั้นในการเกิดทะเลาะวิวาทนะไปฟังประโยคสุดท้ายตอนที่เขาจะจบปาติโมกข์ดูดิเป็นไปเพื่อจะสกัดกั้นเสียซึ่งการทะเลาะวิวาทนั่นก็เป็นเรื่องตัวกูของกูโดยตรงนี่เมื่อสรุปความกันเสียทีว่าเมื่อเราจะประพฤติเองก็ดีให้มันเป็นการตัดในตัวกูของกูเมื่อเราจะตอบคำถามแก่ผู้ที่ถือศาสนาอื่นอย่าให้ผิดคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออย่าให้ตู่พระพุทธวจนะก็ให้ตอบเป็นทำนองพระพุทธศาสนานี้ทำลายไอ้สิ่งที่เรียกว่าตัวกูของกูเท่านั้นอย่างนี้ชื่อเป็นผู้ตอบถูกต้องตามคำสอนของพระศาสดาก็เป็นเราไม่เสียหายในวงในเราก็ถูกต้องที่เราจะแนะนำผู้อื่นวงนอกก็ถูกต้องมันก็จะได้ช่วยโลกนี่มีความถูกต้องเพื่ออยู่กันเป็นผาสุกทุกคนถ้าใครยังมีพุทธมีคริสต์จะคิดร้ายกันอยู่แล้วบ้าทั้งนั้นแหละบ้าทั้งพุทธทั้งคริสต์แหละนั้นพวกพุทธแท้ๆก็จะไม่เกลียดใครไม่อิจฉาใครไม่ดูหมิ่นใครถ้าเขาก็เป็นมนุษย์ที่เกิดแก่เจ็บตายเขาควรจะตัดกิเลสข้อนี้เรื่องตัวกูของกูถ้าทุกศาสนามองกันอย่างนี้ซึ่งกันและกันอย่างนี้โลกนี้ก็มีสันติสุขท่านขอให้คิดเลยไปถึงข้อที่ว่าจะทำความเข้าใจรักใคร่กลมเกลียวกันในระหว่างศาสนาด้วยถ้ามันมีเวลามีความสามารถมีโอกาสผมก็ทำอยู่พยายามอยู่ตามที่มีเวลามีโอกาสเพื่อว่าให้โลกทั้งโลกนี่มีหวังที่มีสันติสุขเพราะความหมดไปแห่งตัวกูของกูในโลกนี้เดี๋ยวนี้มันกำลังจัดมากนะตัวกูตัวสูตัวมึงตัวมันตัวอะไรมันมีมากเต็มไปทั้งโลกพุทธบริษัทมันก็ควรจะทำให้ถูกต้องในข้อนี้หรือว่าเป็นผู้นำในข้อนี้ได้ก็ยิ่งดีอย่างน้อยที่สุดภิกษุสามเณรเนี่ยควรจะนำแก่คฤหัสถ์ทั้งหลายในเรื่องนี้เรื่องอื่นเลวทั้งนั้นแหละอย่าไปเผลอไปจะทำเรื่องที่ส่งเสริมตัวกูของกูเข้าไปอีกจะลิ่งแล้วใหญ่เข้าไปอีกก็ต้องมีความสงบมีความอดกลั้นมีความอดทนมุ่งมั่นจะทำลายกิเลสข้อนี้แล้วก็เผยแผ่วิชาการข้อนี้ออกไปจะเรียกว่าทำบุญกุศลอันสูงสุดเพื่อตนเองด้วยเพื่อผู้อื่นด้วยประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนี่สมบูรณ์แล้วด้วยความไม่ประมาทงั้นละขอจบกันไว้เท่านี้ทีวันนี้